เคยได้ยินคำว่าวิชาตัวเบาไหมเคยได้ยินค่ะมันจะล่องหนได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าครั้งนี้ครับเขาบอกโจรรายนี้เนี่ยใช้วิชาตัวเบาเดินตามสายไฟครับก่อนที่จะเอาอุปกรณ์มาตัดพวกสายไฟสายสื่อสารหวังจะเอาทองแดงข้างในไปขายแต่สุดท้ายชาวบ้านเห็นแล้วถ่ายคลิปเอาไว้ได้ครับพี่ทำอะไรอ่ะพี่ทำอะไรอ่ะขโมยเหรอเนี่ยมีรอยตัดอยู่เนี่ยผมโทรเรียกตำรวจมาแล้วนะถ้าพี่ไม่ไปตำรวจมานะถ้าไม่ทันไปนะพี่วางโดนไฟดูดเลยนะพี่เอาไปเลยจ้านี่ครับคือเป็นภาพมุมสูงนะถ่ายจากด้านบนแล้วผู้ชายคนนี้เท้าของเขาไม่ได้อยู่ที่พื้นนะจอยเดินไต่สายไฟอ่ะโอ้ที่มันโยงระหว่างเสาไฟฟ้านึกออกใช่ไหมฮะแล้วคนถ่ายคลิปเขาก็เตือนด้วยความเป็นห่วงพี่ระวังไฟดูดนะพี่พี่ลงเถอะสุดท้ายครับหมอนี่ยอมลงนะคุณผู้ชมแต่ลงไปปุ๊บก็ยังเดินวนเวียนอยู่แถวๆนั้นนะครับก่อนที่จะปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็นั่งปลอกเอาตัวฉนวนของสายไฟสายสื่อสารออกเพื่อจะเอาทองแดงข้างในไปขายสุดท้ายชาวบ้านถึงขั้นต้องตะโกนขู่บอกว่าเดี๋ยวผมให้ตำรวจมาจับเลยนะพี่เชื่อไหมครับเขาถึงกลัวแล้วก็วิ่งหลบหนีไปถ้าพี่ไม่ไปตำรวจมาโอ้โหไม่ทันสอบถามกับเจ้าของคลิปกันหน่อยครับชื่อว่าคุณแบมคุณแบมบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีหนึ่งตีหนึ่งทุกคนหลับไงจ้อยก็เลยออกมาก่อเหตุนะครับในพื้นที่ของตำบลหนองปลือบางละมุงชลบุรีนะครับได้ยินเสียงดังกุกกักกุกกักบนหลังคาก็เลยออกมาดูครับภาพที่เห็นก็อย่างที่เปิดให้ดูกันไปกำลังตัดสายสื่อสารอยู่เลยขู่ก็แล้วถ่ายคลิปก็แล้วก็ไม่ยอมกลัวนะครับลองฟังดูฮะมาบ่อยมากเลยแล้วตรงนี้มันเปี่ยวให้แบบเหมือนคอยขี่วนดูให้หน่อยเพราะว่าทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าเขาจะมาทำร้ายหรือมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าบางทีเขาไม่ได้มาตัดสายไฟตรงนี้มันมีแต่ผู้หญิงข้างบนน่ะเยอะแล้วก็กลัวแต่ข้างบ้านมันเปี่ยวหมดเลยแล้วสายสื่อสารเวลาถูกตัดแน่นอนนะครับตามชื่อเลยการสื่อสารในพื้นที่พัทยามีปัญหาเลยเพราะว่าตัดปุ๊บจะโทรศัพท์จะอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ได้นะครับชาวบ้านบอกเดือดร้อนมากๆและที่สำคัญหลักฐานก็มีเยอะคลิปก็มีของกลางก็ตกอยู่ตรงนี้แต่คนก่อเหตุใช้วิชาตัวเบาหลบหนีไปแล้วฝากคุณตำรวจเมืองพัทยาต้องจับให้ได้นะครับ